ยังไม่หมดนะฮะจริงๆวันนี้เนี่ยเป็นวันผู้สูงอายุด้วยใช่ครับเดี๋ยวจะมีบรรยากาศของผู้สูงอายุที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาลูกหลานมาฝากกันแต่ว่าเริ่มต้นที่สีลมกันหน่อยนะฮะอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายของหลายๆคนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติครับเวลาเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยตั้งแต่สมัยผมเป็นนักเรียนก็ต้องไปที่สีลมนะใช่ไหมฮะครับแล้วนี่ฮะปีนี้กลับมาคึกคักสุดขีดต้องใช้คำนี้จริงๆนี่เป็นคลื่นมนุษย์เลยนะเพราะว่าในช่วง 3-4 ปีหลังเนี่ยพอเจอสถานการณ์โควิดเข้าไปครับก็ต้องยอมรับว่าสีลมเนี่ยเงียบเหงานะฮะปีที่แล้วกลับมาแล้วแต่ก็ไม่เท่าปีนี้จริงๆปีนี้สุดเหวี่ยงมากๆนะครับนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆครับขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ครับได้นำแผงเหล็กมาปิดกั้นไม่ให้รถทุกชนิดสัญจรผ่านไปมาตั้งแต่เที่ยงตรงเป็นต้นมาโดยจะมีการปิดถนนแบบนี้นะครับวันที่13และ14เมษายนตั้งแต่บ่าย3โมงถึง2ทุ่มระยะทางประมาณ950เมตรนะครับเรามีเสียงสัมภาษณ์ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาตินะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกโอ้โหปีนี้สนุกจริงๆคึกคักมากกว่าทุกปีอยากจะเชิญชวนผ่านหน้าจอเลยฮะใครยังไม่มามาจอยกันที่สีลมฮะเยอะมากเลยเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหน่อยเร็วมาเที่ยวสีลมกันเยอะๆนะคะสนุกสนานกันเลยสงกรานต์ is very nice every year so it's really worth the visit so come here in Thailand ถ้าดูข่าวเราจบแล้วไปเล่นน้ำที่สีลมกันยังทันนะคุณผู้ชมครับทันครับสองวันต่อเนื่องนะวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่กันหน่อยนะครับแน่นอนเชียงใหม่เขาต้องไปเล่นน้ำรอบคูเมืองนะการจราจรครับข้างอย่างที่เห็นนะฮะสองข้างทางก็จะมีทั้งร้านค้าขายอุปกรณ์เล่นน้ำคนไทยคนต่างชาติมาเล่นน้ำสาดน้ำกันสนุกสนานมากๆเลยคุณผู้ชมครับวันนี้เห็นบอกท้องฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะสดใสนะหมอกควัน PM 2.5 มันลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับแล้วเขาก็จะมีอุโมงค์น้ำนะครับให้ทุกคนมาคลายร้อนกันสนุกสนานมากๆเลยนะครับรอบๆคูเมืองเชียงใหม่ที่ลำปางเองเห็นบอกร้อนจัดคนร้อนอุ๊ยหมาก็ร้อนเป็นฮะก็เลยเอาน้องหมาโกลเด้นรีทรีฟเวอร์3ตัวขึ้นท้ายกระบะเลยนะเอาขึ้นท้ายกระบะพร้อมกับถังน้ำแล้วก็มีคนนั่งคุมนะเอ๊ะเหมือนจะมีมากกว่า3ตัวนะเนี่ย4ตัวหรือเปล่า4ตัวนะ4ตัวนะคุณผู้ชมแล้วคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็สาดน้ำใส่น้องหมาเข้าใจว่าน่าจะสดชื่นมากกว่าเดิมนะฮะก็ดูเชื่องดีนะฮะไม่ได้กัดใครอะไรทั้งนั้นนะครับถนนเส้นที่มุ่งหน้าไป5แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองก็การจราจรก็จะติดขัดหน่อยนะครับแต่ว่าสนุกสนานก็ใจเย็นๆก็แล้วกันขับขี่ช่วงนี้นะคุณผู้ชมฮะส่วนที่วัดป้อมรามันที่อยุธยานะครับเราสลับไปดูกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุกันบ้างนี่ฮะโอ้มีการประกวดนางสงกรานต์นี่ดำดงหรือเปล่า แต่งหน้าแต่งตัวเป็นดำดงเลยนะคือนางสงกรานต์ที่นี่เนี่ยเขามีเกณฑ์แบบนี้ฮะต้องอายุ65ปีขึ้นไปครับนะมีผู้เข้าประกวดเนี่ย16คนนะเป็นสาวๆในชุมชนบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานครับสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะและนี่คือ2ท่านที่เข้ารอบสุดท้ายจับมือกันเหมือนประกวดนางงามจับมือลุ้นมงลุ้นมงนะฮะ ก่อนที่เป็นคุณยายทองคำอายุ80ปีครับคว้าที่1ไปครองนะฮะส่วนคุณยายมาลัยอายุ74ปีได้ที่2ทั้งคู่ก็ได้เงินรางวัลนะครับพร้อมกับไก่ชนของทางวัดแล้วมีกระเช้ารังนกมอบให้ด้วยนะบำรุงสุขภาพกันหน่อยนะก็เหมาะกับผู้สูงวัยนะครับนี่นะพระคุณเจ้าก็มาช่วยมอบด้วยนะฮะไปที่บุรีรัมย์กันบ้างครับวัดกลางพระอารามหลวงครับลูกหลานอันนี้ดีมากเลยครับพาพ่อแม่ปู่ย่าตายายครับมาร่วมทำกิจกรรมกอบพระเจดีย์ทรายสืบสานประเพณีสงกรานต์นะครับผู้สูงวัยหลายคนก็บอกว่าตัวเองอายุมากแล้วครับจะไปเที่ยวไหนกับลูกหลานก็ลำบากการที่มีโอกาสมาทำกิจกรรมแบบนี้ก็ดีใจอบอุ่นมีความสุขนะฮะบรรยากาศก็มีแต่รอยยิ้มนะครับปิดท้ายที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันหน่อยครับถนนเลียบชายหาดละไมปรากฏว่าที่นี่มีดราม่าคุณผู้ชมฮะคือนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขามาพักที่นี่กันเยอะใช่ไหมครับครับแต่สงกรานต์ทั้งทีน้ำประปาไม่ไหลอ้าวแล้วจะน้ำที่ไหนเล่นน่ะโอ้โหแล้วไม่ไหลมา3วันแล้วนะฮะครับชาวบ้านเนี่ยต้องเสียเงินไปซื้อน้ำจากรถบริการคันละ300ปรากฏวันนึงเนี่ยเขาจ่ายกันเป็นหลักพันเลยนะครับโอ้หลายท่านก็บอกว่าคือสงสารเด็กครับสงสารนักท่องเที่ยวปีนึงสงกรานต์มีแค่ 3-4 วันก็อยากจะเล่นกันก็เลยต้องควักกระเป๋าซื้อน้ำมาให้ลูกหลานเล่นนี่แหละฮะโอ้งั้นฝากหน่วยงานในพื้นที่นะครับเร่งแก้ไขหน่อยเพราะว่านี่เพิ่งจะ13เมษายนใช่ยังเหลือ14 15และอาจจะ16ด้วยเนี่ยถ้าน้ำประปากลับมาได้ในวันพรุ่งนี้ก็ยังดีอ่ะครับเนาะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์นะในการซื้อน้ำแล้วมันแพงกว่าปกติด้วยคุณผู้ชมครับ